เมื่อวานผมได้นำเสนอแอปพลิเคชันไมโครโฟนไลฟ์เพื่อที่จะให้เราสามารถพูดบน iPhone แล้วเสียงจะไปดังอยู่บนลำโพงบลูทูธไร้สายนะครับแต่ว่ามีฟีดแบ็กกลับคืนมาก็บอกว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะเอ็กโคมันก้องเกินไปนะครับก็เลยทำให้ได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเจนนะครับดังนั้นครับผมแนะนำอีกหนึ่งวิธีนะครับเราจะเปลี่ยนแอปพลิเคชันจะไปใช้แอปพลิเคชันตัวใหม่ที่ชื่อว่า GarageBandแอปพลิเคชันนี้เป็นของ Apple นะครับเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการนะครับว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันเป็นยังไงดาวน์โหลดยังไงแล้วก็วิธีการเซตอัพเป็นยังไงบ้างนะครับมาชมกันเลยนะครับผมมาเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GarageBand นะครับเข้าไปที่ App Store จากนั้นให้ค้นหาคำว่า GarageBand นะครับไอคอนจะเป็นรูปกีตาร์แบบนี้นะครับบอกก่อนว่าแอปพลิเคชัน GarageBand นั้นขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับจะอยู่ที่ 1.6 กิกะไบต์แนะนำว่าให้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เสร็จนะครับก่อนที่จะเริ่มใช้งาน GarageBand นะครับอย่าลืมไปเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธของ iPhone นะครับเข้ากับตัวลำโพงด้วยนะครับเชื่อมต่อ iPhone กับลำโพงบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับกลับมาเปิดที่แอปพลิเคชัน GarageBand ที่เมนูนี้ครับให้เลือกต่อไปครับแล้วก็ต่อไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกอนุญาตนะครับแล้วก็มันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับที่จะแสดงว่าเป็นคีย์บอร์ดให้เราปัดมาด้านขวานะครับกลองแอมป์แล้วก็เครื่องอัดเสียงนะครับในแถบเครื่องอัดเสียงครับที่มุมซ้ายนะครับเลือกเป็นเสียงร้องจากนั้นกดตกลงครับจะเห็นระดับไมค์อยู่ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นในลักษณะนี้แล้วก็ด้านขวานะครับจะเป็นตรวจรับสัญญาณเสียงตอนนี้คือเราปิดอยู่นะครับเราสามารถเปิดถ้าเรากดเปิดเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราจะได้ยินเสียงจากลำโพงของบลูทูธนะครับนั่นหมายความว่าเสียงที่เราส่งออกไปมันจะไปอยู่ที่บลูทูธให้ดูที่เมนูที่ชื่อว่า Vocal Hall นะฮะเราสามารถปรับเสียงตรงนี้ได้นะครับให้ลดลงมาต่ำสุดเลยนะครับแล้วก็เสียง Echo นั้นจะหายไปเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ฟังนะครับว่าเสียงตอนที่เปิด Vocal Hall ปกติแล้วก็เวลาที่ปิดนั้นเสียงจะแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมถอดไมโครโฟนไร้สายของผมนะครับไปอยู่ที่หน้าลำโพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดใส่ iPhone ดูแล้วดูว่าเสียงกล้องนั้นมันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มทดสอบเทสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับการตั้งค่าตอนนี้วัวข้อหอนะครับก็จะเป็นอยู่สักประมาณ 40% นะครับมันก็จะมีเสียงกล้องนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะลองปรับลดวัวข้อหอลงนะครับให้สุดเลยนะครับด้านซ้ายผมที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมจะได้ยินเสียงกล้องลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับโอเคและนี่นะครับก็เป็นการใช้งานแอปพลิเคชัน GarageBand เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธแล้วเสียงที่ส่งออกไปนั้นจะดีขึ้นนะครับโดยเราสามารถปรับลดเสียงโวคอลฮอลงเพื่อที่จะทำให้จำนวนของเสียงกล้องนั้นลดลงนะครับแทบที่จะเป็นศูนย์เลยนะครับก็ถือว่าดีกว่าแอปพลิเคชันไมโครโฟนไลฟ์ที่ผมแนะนำไปในคลิปก่อนหน้านะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับคิดว่าจะถูกอกถูกใจกันครับในแอปพลิเคชันตัวนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.